กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมขานะคะช่วงนี้นะคะเวทีประกวดก็มากันเยอะแยะมากมายหนึ่งในเวทีที่ประกวดและมีคุณภาพอีกหนึ่งเวทีนี่ก็คือการประกวดเวที Miss Earth Thailand นะคุณผู้ชมนะคะ Miss Earth Thailand นี่เขาเป็นเจ้าของคนเดียวเลยนะคะนั่นก็คือดร.น้องนะคะสิริการอ้นสงกรานต์นะคะเป็นประธานองค์กร Miss Earth ทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อมดร.น้องเนี่ยเป็นเจ้าของโรงแรมนะคะ M Siri แล้วก็เป็นเจ้าของร้านเพชร M Siri ผู้คำบอดในวงการความงามแล้วก็เครื่องเพชรนะคะอัญมณีมายาวนานตอนนี้ดร.น้องเนี่ยถือลิขสิทธิ์ Miss Earth เนี่ยนะคะ10 ปีแล้วทำยาวๆเลยไม่ได้ทำปี2ปีนะคะทำยาวเลยแล้วก็จัดประกวดด้วยนะคุณผู้ชมนะคะโดยเฉพาะ Miss Earth Thailand เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวแล้วตอนนี้มีลูกสาวเข้ามาดูแลด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้นะคะเวที Miss Earth ของเราต้องใช้คำว่าของเราเพราะพี่ต่อเขาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการนะคะเปิดรับสมัครแล้วคนโทรมาหาพี่เยอะอินบ็อกซ์มาหาพี่เยอะนะคะเปิดรับสมัครแล้วนะคะในการประกวด Miss Earth นะคะก็เข้าไปได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจของ Miss Earth Thailand นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิมเลยนะคะ0893287923ย้ำอีกรอบนะคะ0893287923นะคะ Miss Earth เนี่ยก็ได้รางวัลครึ่งล้านเนาะครึ่งล้านแล้วก็ตำแหน่งรองได้เป็นแสนแล้วก็เดี๋ยวต้องมาดูว่าปีนี้เก็บตัวเนี่ยจะเก็บตัวที่ประเทศไหนเราก็อยากจะไปเก็บตัวที่ฟิลิปปินส์บ้างล่ะอยากจะไปเก็บตัวที่เวียดนามบ้างล่ะไปเก็บตัวที่มาเลเซียอันนี้3ประเทศที่เราไปเก็บตัวมาหมดแล้วนะคะปีนี้จะไปเก็บตัวที่ประเทศไหนก็ต้องรอดูว่าดร.น้องเนี่ยจะพาไปเก็บตัวที่ประเทศไหนอยากให้สาวๆทุกคนนะคะที่มีความรู้เรื่องกับสิ่งแวดล้อมรูปร่างดีสวยนะคะลองลงมาประกวดกันนะคะลองลงมาประกวดกันแล้วก็เป็นเวทีอีกหนึ่งเวทีที่ดร.น้องดูแลนางงามเหมือนลูกสาวเลยเพราะแกก็มีลูกสาวคนหนึ่งก็เป็นรองประธานด้วยเช่นเดียวกันนะคะรีบไปสมัครกันได้เลยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ0893287923 0893287923นะคะวันเวลาเดี๋ยวเขาจะบอกเลยว่าสมัครยังไงเตรียมตัวยังไงแล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมยังไงบ้างด้วยเช่นเดียวกันแล้วเจอกันในการประกวด Miss Earth Thailand ค่ะนะคะมากันที่ข่าวบันเทิงนะคะสำหรับนางเอกชื่อดังคนนี้นะคะน้องพลอยเชอร์มานบุญศักดิ์นะคะกับแฟนหนุ่มของเธอเป็นแรปเปอร์หน้าตาหล่อเข้มนะคะน้องโต้งนะคะโต้งทูพีนะคะเขาบอกว่าเพิ่งจะไปแฮงเอาท์กันใช่ไหมกินเบียร์กินอะไรไม่ใช่กินเบียร์ขออภัยค่ะเขาเรียกว่าขออภัยนะคะไม่ได้กินเบียร์กินเรียกว่าจิบไวน์ขออภัยจิบไวน์จิบวายแบบน่ารักกระหนุ่มกระหนิงกันหลายคนก็อู้อิจฉาจังเลยคู่นี้ผู้ชายก็หล่อผู้หญิงก็สวยนะคะก็น่ารักด้วยกันทั้งคู่นะคะสักพักหนึ่งอยู่อันฟอลโล่กันใช่ไหมอยู่อันฟอลโล่กันค่ะนะคะมันเกิดอะไรขึ้นกับคู่รักคู่นี้นะคะคู่รักที่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าหลายคนก็ติดตามความสวีทหวานของคู่รักคู่นี้อยู่ๆก็อันฟอลโล่กันภายในข้ามคืนหลังจากที่ไปไอ้เขาเรียกว่ามีความการสวีทกันเกิดขึ้นนะคะจะเป็นเรื่องอะไรไม่รู้แต่ว่าเรื่องเผือกเนี่ยเราก็ต้องยกให้เจ๊มอย108ถูกต้องไหมเจ๊มอย108เขาก็มีอักษรย่อออกมานะคะเขาบอกว่าเจ๊เมื่อคืนนางเอกกับแฟนยังไปสวีทดินเนอร์กันอยู่เลยนะเขามีการแท็กหากันอยู่ๆเนี่ยผู้ก็ลบแท็กออกพอเช้ามากูก็เห็นอันฟอลโล่กันแล้วเอ้าละมึงเกิดอะไรขึ้นชาวบ้านก็เมาต่อบอกแฟนสาวแฟนสวยมากๆผมยังชอบเลยแต่ผู้ดันไปกดแล้วก็แซวสาวอื่นไม่เข้าใจจริงๆอันนี้กูนะคะบางทีการอันฟอลโล่การบล็อกก็เป็นเรื่องปกติของคนเป็นแฟนนะคะเหตุอาจจะแค่งอนหรือมีปัญหาเดิมๆนะคะนางเอกกับผู้ก็เช่นกันนะคะก็ถ้าดินเนอร์กันแล้วตีกันอย่างนี้ครับดินเนอร์เลยลูกโอ้เนาะเวลาเนี่ยแหละคนเป็นแฟนกันเนี่ยพอผู้ชายเนี่ยเราต้องเข้าใจคำว่าแรปเปอร์ด้วยนะแรปเปอร์เนี่ยมันยิ่งโดยเฉพาะแรปเปอร์หน้าตาดีอะเวลาเจอผู้หญิงคนอื่นเขาก็จะคุยเป็นเรื่องปกติเข้าใจไหมลันพอเขาคุยเสร็จปั๊บคนเป็นแฟนเนี่ยพอคุยหลายๆรอบก็รู้สึกว่าเฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นก็เลยงอนอันฟอร์กันบล็อกกันนะคะก็เดี๋ยวติดตามดูกันต่อไปว่าคู่นี้จะกลับมาฟอลโล่กันอีกหรือเปล่านะคะแต่คิดว่าน่าจะกลับมาเพราะแค่งอนกันเฉยๆคงไม่มีอะไร
มากกว่านี้นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้าเผลอแล้วเจอแม่นะลูกนะเออนะคะมากันต่อเลยคุณผู้ชมนะคะสำหรับพระเอกหนุ่มวันนี้ก็เป็นพระเอกหนุ่มยุค90นะคะเรื่องกิติศักดิ์ความหล่อไม่ต้องสืบเรื่องสาวๆในยุค90ไม่ต้องสืบนะคะเพราะความหล่อความเป็นผู้ชายความมาดแมนเนี่ยเราก็รู้ดีนะคะเขาชื่อเหมือนดีฉันนะคะแต่เขาชื่อเต๋าสมชายเข็มกลัดนะคะส่องเมียเต๋าสมชายเข็มกลัดนะคะโพสต์ขนาดมีคลิปนะคะสามีไปจุ๊บกับสาวสวยคนอื่นเนี่ยขอดูภาพหน่อยได้ไหมขอดูภาพหน่อยได้ไหมเออนะคะกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลกันเลยทีเดียวนะคะเมื่อมีนักร้องหนุ่มนะคะพระเอกยุค90นักร้องดังยุค90ของค่าย RS สมัยก่อนสมชายเข็มกลัดนะคะที่มีโมเมนต์สนิทสนมใกล้ชิดกับหญิงสาวปริศนารายหนึ่งซึ่งการกระทำตามภาพดังคลิปดังกล่าวนั้นเนี่ยสนิทสนมกันมากนะคะขนาดโดยมีการกอดแล้วก็จูบปากกันด้วยจูบปากกันด้วยเหรอเอาละมึงเคลียร์กันเองนะมึงกูไม่ขิวเคลียร์ด้วยนะนั่นจึงทำให้หลายคนตกอกตกใจหรือเป็นฝรั่งหรือเปล่าลันน้องเขาเป็นฝรั่งหรือเปล่าเป็น FC จูบปากกันด้วยนะคะงานนี้พี่เต๋าจะว่ายังไงนะคะแล้วก็ล่าสุดนี้นะคะหลังจากเกิดเป็นประเด็นให้จับตามองถึงความสัมพันธ์ของเต๋าสมชายกับภรรยานะคะชื่อยุ้ยนะคะเมียพี่เต๋าเป็นผู้จัดการชื่อยุ้ยนะคะหลายคนพากันไปส่องโซเชียลของพี่ยุ้ยนะคะหรือน้องยุ้ยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะภรรยาของเต๋าสมชายก็มีการเคลื่อนไหวด้วยการลงรูปของตนเองและก็หนุ่มเต๋ารวมถึงครอบครัวที่ไปท่องเที่ยวด้วยกันอย่างปกตินะคะนะคะหลายคนก็อดคาดนะคะน่าจะเป็นงานหรือเจอคนสนิทกันมากๆก็เลยจูบกันหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นฝรั่งหรือเปล่านะคะแต่จูบแต่ภาพนี้มันจับมือด้วยใช่ไหมลันกันนี่ข้างหลังจับมือด้วยไงเออแฟนเก่าหรือเปล่าแต่แฟนเก่าก็ไม่ควรทำนะเพราะว่าพี่เต๋าเขามีครอบครัวแล้วเกิดอะไรขึ้นดิฉันก็ไม่สามารถที่จะฟันธงอะไรได้ทั้งสิ้นนะคะดิฉันฟันธงอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นนะคะอาจจะเป็นวัฒนธรรมต่างชาติหรือเปล่าการจูบการคิสการจูบการคิสเป็นวัฒนธรรมต่างชาติมีหอมอุตจูบหลายรอบเนาะหอมแก้มด้วยจับมือกันด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวก็ต้องรอเจ้าตัวเขาพูดดีกว่าเนาะเราพูดมากไม่ได้เพราะว่าน้องคนนั้นอาจจะเป็นฝรั่งก็ได้นะคะเราก็ไม่สามารถจะพูดอะไรได้นะคะเพราะเต๋าสมชายเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยดังยุค90นี้ดังมากแล้วก็เคยแต่งงานมาแล้วครั้งหนึ่งนะกับนัทมีเรียเคยแต่งงานกันมาแล้วก็เลิกลากันไปแล้วก็มาได้แฟนเป็นสาวนอกวงการก็คือดูแลคิวงานให้มีลูกด้วยกันเลี้ยงดูลูกอย่างดีนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นข่าวพวกนี้สักเท่าไหร่แล้วแต่ตอนนี้ก็มาเห็นอีกรอบนึงก็รู้สึกตกใจเหมือนกันนะคะอ่ะก็ลองติดตามว่าพี่เต๋าจะว่ายังไงบ้างนะคะสำหรับนักร้องดังพระเอกดังในยุค90คนนี้นะคุณผู้ชมนะคะซึ่งก็ยังมีผลงานให้เราได้เห็นแล้วก็งานพงงานเพลงก็ยังมีให้เห็นอยู่ตลอดเวลาด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมขานะคะมากันถึงเรื่องของนางงามนะคะอย่าลืมไปสมัครกันนะคะสำหรับการประกวดเวที Miss Earth Thailand นะคะ Miss Earth Thailand รับสมัครสาวงามนะคุณผู้ชมนะคะเรื่องอายุสัดส่วนส่วนสูงเนี่ยเขาฟรีสไตล์คุณลองโทรไปสอบถามเขาตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนะคะแต่ว่าองค์กรนะคะของดร.น้องซึ่งเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์10ปีเต็มนะและคิดว่าน่าจะต่อยาวด้วยนะคะดร.น้องเนี่ยเขาเป็นเจ้าของโรงแรมนะคะเอ็นซิริตรงลำลูกกาโรงแรมใหญ่เลยนะคะพี่เต๋าเคยไปนอนพักแล้วแล้วก็มีร้านเพชรนะคะที่อินเตอร์คอนติเนนตัลชื่อร้านเพชรนะคะสิริไทยเจมส์นะคะแล้วก็เป็นผู้ค้ำวอร์ดในเวทีนางงามนะคะจนนางงามของดร.น้องเนี่ยคว้าตำแหน่งคว้ามงกุฎเนี่ยมาแล้ว2คนนะคุณผู้ชมนะคะนั่นคือน้องใบตองแล้วก็น้องโคลาล่าสุดในประกวดที่เวียดนามพี่เต๋าไปมาด้วยนะคะประกวดที่เวียดนามน้องโคลาเบียนะคะได้ตำแหน่งด้วยเช่นเดียวกันนะคะใน Miss Earth เนี่ยนะคุณผู้ชมนะคะดร.น้องแกดูแลนางงามเหมือนลูกนะไปเก็บตัวเนี่ยเก็บตัวต่างประเทศแล้วก็มีพ็อกเก็ตมันนี่ให้ด้วยนะลันขากลับมีพ็อกเก็ตมันนี่ให้ด้วยนะคะอ่ะจะกี่บาทปีนี้ไม่แน่ใจอาจจะเพิ่มมากกว่าเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ปีที่แล้วได้ไปคนละหมื่นนะนางงามได้บินสายการบินอย่างดีนอนโรงแรมอย่างดีเก็บตัวต่างประเทศแล้วก็มีพ็อกเก็ตมันนี่ด้วยนะคะ
สำหรับการประกวดมิสเอิร์ธนี่นะคุณผู้ชมนะคะอย่าลืมนะคะรีบไปสมัครกันใครที่มีเด็กในมือเด็กนางงามอยู่ในมือนี่นะคะแล้วก็หน้าตาสวยน่ารักมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะก็สามารถที่จะสมัครได้นะคะที่เพจของมิสเอิร์ธไทยแลนด์หรือโทรศัพท์ไปสอบถามได้เลยนะคะเบอร์ดังกล่าวเลย0893287923 0893287923นะคะใครอยากจะมาร่วมงานกับพวกเรานะคะเวทีมิสเอิร์ธไทยแลนด์น่ารักค่ะเป็นบ้านหลังหนึ่งที่อบอุ่นแล้วก็เป็นบ้านหลังหนึ่งที่ดูแลลูกสาวได้อย่างดีทีเดียวคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ไม่ทอดทิ้งด้วยนะคะดูแลกันจนแบบว่าจนโตเลยนะคะมาเป็นหนึ่งในสมาชิกมิสเอิร์ธไทยแลนด์กันด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อค่ะชมคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะคะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ